ช่วงนี้กล้องตัวเก่านะครับได้ลาลูกไปแล้วนะครับกล้องตัวเก่าที่ซิเก้งทอยได้ใช้ เปิดไม่ติดนะครับ เป็นกล้องมือสองนะเดี๋ยวคงต้องหากล้องมาชดเชยนะครับตอนนี้ก็ใช้ DJI ไปก่อนนะครับเสียงมันอาจจะอู้ยี่อู้ยี่เนื่องจากไม่มีไมค์นะครับก็เลยมาจัดสตูดิโอเพิ่มนะก็เลยเอาไอ้พวกฉากป๊อปคอนมาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเหมือนจะถ่ายแต่ไม่รู้จะถ่ายอะไรนะครับให้ดูบรรยากาศคร่าวๆกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดด้วยนะครับนะเดี๋ยวขยายห้องอีกนิดนึงนะครับเพราะมีความรู้สึกว่าพื้นที่การทำงานผมเริ่มแคบไปแล้วนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับเพราะตอนนี้ก็เริ่มของที่ตอนแรกบอกว่าจะเป็นห้องไว้ถ่ายทำตอนนี้ก็เริ่มมีของที่แบบไม่มีที่วางในตู้นะครับเข้ามาอยู่ตรงนี้บ้างแล้วนะตรงนี้ก็เริ่มจากนี่เลยเห็นผมแวบๆในกระจกนะครับนี่ก็เริ่มจากเจ้าบาบาทอสวีสบัตตาลูนะครับแสลมดังอะไรก็ไม่ได้อยู่ในตู้นะโดนฝุ่นเต็มๆนะครับก็พวกเลโก้จีนที่เคยรีวิวไปนะก็มาวางไว้ตรงนี้นะครับผมก็ฉากพวกเดโอลมานิดๆหน่อยๆยังไม่ได้จัดเป็นหมวดหมู่นะแต่ก็ยังมีรถนิดๆหน่อยๆนะครับมาให้ดูกันนี่เป็นคร่าวๆนะครับตอนนี้รกมากนะครับเพิ่งกลับมาเข้ามาก็มาที่ห้องก่อนเลยนะครับเดี๋ยวคลิปใหม่ๆจะทยอยอัพลงนะเพราะช่วงนี้ก็ไม่ได้อัพคลิปเลยนะครับวันนี้มาทักทายพี่ๆเพื่อนๆก่อนนะเพลย์เดี๋ยวเจอกันนะครับอ่ะทิ้งไว้ที่รูปนี้ตอนแรกว่าจะขายนะแต่พอมีเจอเนี่ยเอางานที่จะมาขายเป็น Avenger Endgame ที่รวมกับทอยแล็กซี่นะครับเลยจะต้องเก็บต่อเดี๋ยวผมทิ้งภาพไปดูนะว่าเอามากี่แบบนะเดี๋ยวท้ายคลิปเปิดให้ดูเลยว่ามีทั้งหมดกี่แบบราคาพันกว่าบาทนะครับราคาแพงสุดก็ประมาณ 1,200 นะมีทั้งหมด5แบบนะครับมีธานอสมีกัปตันอเมริกามีฮักมีไอรอนแมนอีกตัวอะไรอ่ะลืมนะเดี๋ยวทิ้งภาพให้ดูท้ายคลิปเลยโอเควันนี้ก็มาคุยกันสั้นๆนะครับสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ